ถ้าพูดถึงโมโคเซ่คุณนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรที่คูลๆเท่ๆแบบญี่ปุ่นนิดนึงเป็นแบรนด์เสื้อผ้าหรือน้ำหอมโมโคเซ่คือไม่รู้อ่ะก็เกี่ยวกับพวกความงามอะไรพวกนี้แหละอยากรู้ไหมว่ามาจากประเทศอะไรญี่ปุ่นหรือเปล่าอเมริกาเปล่าน่าจะเกาหลีค่ะฝรั่งเศสป่ะคะโมโคเซ่เหรอมันเลิศนะเธอมันเลิศนะเธอคอนเฟิร์มอยากขาวกระจ่างใสกับครีมไทยมาตรฐานสากลพิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง www.mokose.com www.mokose.com โทร084-613-2424เมื่อวานเจอพี่พลอยแล้วแบบเหมือนแต่ว่าคนก็เอาไปโยงกันว่าเหมือนเรากับพี่พลอยติดกั๊กกันอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหก็เพิ่งเจอกันเมื่อเช้าเองครับก็ไม่มีอะไรครับไม่มีติดกั๊กเป็นพี่น้องกันจริงๆก็พี่พลอยนี่เป็นพี่ผมมาตั้งนานแล้วก็ตั้งแต่หนังเรื่องแรกเลยที่โอเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นพี่สาวจริงๆครับพี่พลอยว่าไงบ้างครับพี่เมื่อวานโดนสัมภาษณ์เป็นไงเอาจริงๆยังไม่ได้คุยกันเลยเพราะว่าโอไปเข้าไปถ่ายละครแป๊บเดียวแล้วก็มูฟมานี่อะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวคงไปเจอต่อจะมีคนไปสังเกตว่าเหมือนแบบว่าพี่พลอยเขาไม่ follow ไอจีกุ๊กกี้แล้วกุ๊กกี้ก็ไม่ follow อะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนกลายเป็นประเด็นกันโยงว่าเป็นเพราะเราผมว่าไม่เกี่ยวหรอกครับมันไม่ได้เกี่ยวว่า follow ไหม follow อะไรเงี้ยอย่าไปคิดมากเลยฮะไม่มีอะไรมีจะกลับไปคุยกับพี่พลอยเรื่องประเด็นนี้ไหมคะคือไม่แน่อาจจะคุยฮะแต่ว่าเนี่ยถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้คุยเลยข่าวออกมาแบบนี้เราซีเรียสไหมก็ไม่ซีเรียสนะครับก็ปกติอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออมันไม่ใช่อะไรที่เราต้องไปซีเรียสอะไรเงี้ยเราก็เล่นสนุกอะไรเงี้ยครับผมก็ไม่ได้ไปคิดมากว่าเออเราพี่เขาไม่ได้ฟอลโล่หรือว่าเราฟอลโล่อะไรอย่างเงี้ยมันก็แต่เราไม่ค่ะที่แบบเขาจับประเด็นของเราก็แปลกดีฮะก็รู้สึกว่าเออคือเราก็ไม่ได้คิดขนาดนั้นว่าเออเราจะยังไงอะไรเงี้ยครับก็แปลกดีที่อยู่ดีเป็นประเด็นขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยมีข่าวสักระยะที่มีผลกระทบต่อเราบ้างไหมครับมีคนมาถามหรือว่าอะไรเกิดบ่อยๆไหมจริงๆเราก็ไม่มีนะครับพี่ไม่มีใครถามอะไรเลยอย่างเงี้ยครับผมทางนี้ก็ลูกค้าล่าสุดบอกที่เขาไม่รู้ว่าเราไม่มีอินสตาแกรมเขาไม่รับคลิปแล้วอย่างเงี้ยพี่ก็เลยยังไม่ได้คอนโทรเราอ๋อใช่ผมยังไม่ได้บอกเขาด้วยอะไรเงี้ยครับก็เพิ่งเล่นประมาณอาทิตย์กว่า2อาทิตย์เองอะไรเงี้ยก่อนหน้านี้บอกว่าจะไม่เล่นทำไมวันนี้เออทำไมแบบอยู่ดีถึงเล่นเลยก็เห็นเขาเล่นกันหมดเลยก็เลยเออเรารู้สึกว่าเราล้าหลังหรือว่ายังไงหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยลองเล่นดูอะไรเงี้ยเป็นของเราจริงๆเลยของเราจริงๆครับไปเห็นมันว่าล่อใหม่ดาวิกาแล้วเรียบร้อยก็ใช่ครับก็ปกติก็เขาโล่ได้แต่เราก็ไม่ทำไมถึงเธอคุณกิฟทำไมเล่นไว้ก็เดี๋ยวฟอลโล่ได้อยู่แล้วนะยังไงฟอลโล่ได้ไม่ได้มีปัญหาฟอลโล่ก็ง่ายๆกดฟอลโล่ใครก็ได้เราไม่ได้คิดมากอะไรเงี้ยคือเล่นขำๆไม่ได้ซีเรียสเหมือนพี่พลอยหรือเปล่าว่าแบบฟอลโล่แล้วเห็นหน้ามันจะคิดถึงโอ้โหพี่คือเอาจริงๆแล้วฟอลโล่มันง่ายใช่ไหมพี่แต่ว่าแค่ตอนนี้จะตอบคำถามตอบหรือเหมือนแบบตอบแฟนคลับอะไรเงี้ยผมยังงงๆอยู่เลยพี่ยังกดเอ๊ะอะไรเนี่ยแต่มันก็เหมือนมีความพิเศษไงเพราะว่าฟอลโล่ใหม่ว่าอย่าไปคิดมากเลยครับไม่มีอะไรย้อนไปการเล่นในจีของเราดิ้นหนึ่งที่เรากลับมาเล่นตอนนี้เหมือนเมื่อก่อนมีคนห้ามไม่ให้เราเล่นหรือเปล่าครับผมก็ไม่มีฮะผมก็ไม่ได้เล่นเองเพราะปกติเราจะเล่น Twitter อะไรเงี้ยฮะแล้วก็เล่นอีกอันนึงคือของจีนอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าอันนี้ก็ไม่เคยเล่นก็เลยลองเล่นดูเล่นเองหรือมีใครชวนให้เราเล่นหรือเปล่าไม่มีเลยจ้ะเล่นเองจ้ะเล่นเองครับผมเล่นเองฮะโอเคโอเคค่ะโอเคค่ะขอบคุณครับเพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับทิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอละครที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดค่ายให้อัปเดตแบบจุใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซีนที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมเซ็ตดวงการงานการเงินความรักแบบแน่นๆไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ www.prvariety.com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว